สวัสดีแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านค่ะตอนนี้นะคะก็มีประเด็นดราม่าจากทางฝั่งเกาหลีใต้นะคะซึ่งเกิดขึ้นกับทีมฮึงกุกไลท์พิงค์สไปเดอร์ค่ะมีแฟนวอลเลย์บอลของฮึงกุกไลท์พิงค์สไปเดอร์นะคะออกมาประท้วงออกมาเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะคะนั่นก็คือเขาอยากจะให้เปลี่ยนตัวเจเลน่านั่นเองนะตอนนี้นะคะเจเลน่าสังกัดทีมฮึงกุกไลท์พิงค์สไปเดอร์นะคะซึ่งช่วยทีมเนี่ยทำคะแนนมาอย่างต่อเนื่องแต่ว่าพักหลังๆเนี่ยเหมือนฟอร์มการเล่นของเธอเนี่ยตกลงไปประสิทธิภาพในการรุกของเธอไม่ได้ดีเหมือนเดิมนะคะอันนี้ไต่ก็พูดตามข่าวนะไม่ได้พูดเองนะคะคือเนื้อหาข่าวเนี่ยเขาเขียนมาแบบนี้เลยนะคือทางเกาหลีใต้เนี่ยก็ต้องอธิบายให้ฟังกันสักนิดนึงว่าถ้าใครที่มาช่วยคิมยอนขยองไม่ค่อยได้ใครที่มาทำให้คิมยอนขยองต้องแบกต้องเหนื่อยเนี่ยแฟนๆของทางเกาหลีใต้เนี่ยเขาค่อนข้างจะเป็นกังวลเพราะว่าคิมยอนขยองเขาเป็นสตาร์เขาเป็นคนดังของเกาหลีใต้แล้วฟอร์มการเล่นของคิมก็ดีแล้วดูจากความผิดพลาดที่คิมเคยทำมานะมันก็น้อยเหลือเกินค่ะส่วนมากก็จะเป็นนักกีฬาคนอื่นๆที่ทำผิดพลาดมากกว่าแล้วตอนนี้แฟนๆก็พากันออกมาเรียกร้องว่าให้ฮึงกุกไลท์พิงค์สไปเดอร์ได้มีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นอย่างเจเลน่าออกนั่นเองค่ะนี่ค่ะโดยที่หัวข้อข่าวนะคะเขาก็ได้เขียนเอาไว้เลยว่า Truck Portraits Broke Out Hung Guk Lai Insurance Fan Explode with Anger at Jelena นะคะ Call for Replacements of Foreigner ก็หมายความว่าขบวนการในการประท้วงนะคะผู้คนเนี่ยมาประท้วงทางฮึงกุกไลท์พิงค์สไปเดอร์นะคะแล้วเนื่องจากว่าเขาแองเกอร์แอดเจเลน่าก็คือมีการแบบเหมือนกับโกรธเจเลน่าไม่พอใจเจเลน่าไม่พอใจในฟอร์มการเล่นนะคะอยากจะให้มีการรีเพลซเมนต์ก็คือการเปลี่ยนตัวเอาตัวเล่นชาวต่างชาติคนอื่นลงมาแทนประมาณนี้นะเนื้อหาภายในข่าวนะคะเขาก็เขียนไว้ค่ะว่าบรรดาแฟนๆของฮึงกุกไลท์พิงค์สไปเดอร์ซึ่งเป็นวอลเลย์บอลหญิงอาชีพออกมาประท้วงเพื่อเรียกร้องให้เปลี่ยนตัวผู้เล่นชาวต่างชาตินะคะแล้วเขาก็เขียนต่อมาอีกนะว่าเจเลน่าผู้เล่นชาวต่างชาติของทีมฮึงกุกไลท์พิงค์สไปเดอร์ที่มีส่วนสูง196เซนติเมตรนะคะตกต่ำอย่างมากฟอร์มการเล่นเนี่ยตกต่ำอย่างมากเมื่อเร็วๆนี้นะคะสลัมซีเซนทอรี่เนี่ยนะคะแล้วก็เขาก็เขียนว่าการโจมตีเนี่ยก็มักจะโยนมาให้ทางคิมยอนขยองซึ่งมันจะทำให้เธอนั้นอะโอเวอร์โหลดจนเกินไปเนี่ยค่ะตรงนี้นะคะfocus on the volleyball queen ก็คือจะมุ่งเน้นโยนบอลมาให้ที่ควีนราชินีวอลเลย์บอลของทีมชาติเกาหลีนะเอ้ยของทางประเทศเกาหลีนะเขาคือคิมยอนขยองซึ่งมันจะทำให้เธอเนี่ยทำงานหนักจนเกินไปก็คือโอเวอร์โหลดจนเกินไปนั่นเองค่ะแล้วตรงนี้นะคะเขาเขียนว่า it was from the last third round นะคะมันเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเลกที่3ที่ประสิทธิภาพการโจมตีของเจเลน่าเนี่ยลดลงนะคะอย่าง เดือนที่แล้วเนี่ยนะคะในช่วงเลกที่3เนี่ยประสิทธิภาพการโจมตีอยู่เพียง 17.19% นะแล้วก็ในนัดล่าสุดนะคะที่มีการแข่งกับฮุนไดเนี่ยก็มีประสิทธิภาพการโจมตีเพียง 18.75% เท่านั้นนะเขาก็เขียนรายงานข่าวออกมาแบบนี้เลยนะทุกคนและหลังจากนั้นนะคะเขาก็เขียนต่อว่าในเกมที่เจอกันกับทางจองกวนจังเรสปาร์คเมื่อวันที่24ประสิทธิภาพการโจมตีของเธอเพิ่มขึ้นมาเป็น 36.5% นะคะเธอทำคะแนนได้ทั้งหมด20คะแนนนะเนี่ยค่ะ20 point ตรงนี้นะแล้วเขาก็เขียนว่าหลังจบเกมนะคะก็ได้มีการให้สัมภาษณ์กับนักข่าวนะ And in an interview นะคะ with reporter after the game เนี่ยตรงนี้นะคะก็คือให้สัมภาษณ์กับนักข่าวเธอก็ได้แสดงความคิดเห็นว่าโดยส่วนตัวแล้วเธอมองว่าในเดือนธันวาคมเป็นเดือนที่ยากที่สุดเลยนะ December is the hardest month and it's hard because there are a lot of holiday ที่มันยากเพราะว่ามันมีวันหยุดยาวนานนั่นเองแล้วเธอก็อยู่ไกลบ้านเธอมีความรู้สึกคิดถึงบ้านนะคะเนี่ยค่ะช่วงบรรทัดต่อมาเนี่ยเขาก็ได้เขียนเอาไว้ว่า the reason for her recent slump was homesickness นะคะ slump นี่หมายถึงพวกประสิทธิภาพการลดลงนั่นเองนะคะเหตุผลที่ทำให้ประสิทธิภาพการโจมตีของเธอลดลงเพราะว่าเธอคิดถึงบ้านไม่ได้เกี่ยวกับสภาพร่างกายของเธอหรอกนะคะเจเลน่าเนี่ย
เขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเต็มที่อยู่แล้วนะคะแล้วเธอก็โชว์สกิลโชว์ทักษะในตลอด4เลกที่ผ่านมานั่นเองและตรงนี้นะคะสื่อเขาก็ได้เขียนรายงานต่ออีกค่ะว่าอย่างไรก็ตามเนื่องจากผลงานที่น่าผิดหวังใน2นัดล่าสุดทำให้แฟนๆของฮึงกุกไลท์พิงค์สไปเดอร์เนี่ยมีการเรียกร้องให้เปลี่ยนตัวนักกีฬาต่างชาติแฟนๆบางคนเนี่ยถึงขั้นประท้วงโดยการขึ้นรถบรรทุกนะคะมาที่สำนักงานใหญ่ของฮึงกุกไลท์พิงค์สไปเดอร์เลยมาที่กรุงโซลในวันที่16ที่ผ่านมาประมาณนี้นะคะก็ค่อนข้างดุเดือดเลยทีเดียวนะคะแล้วเขาก็เขียนในบรรทัดต่อมาค่ะว่าเจเลน่าเนี่ยรับผิดชอบ21แต้มมากเป็นอันดับ2ของทีมในเกมการแข่งขันที่เจอกับทาง AI Paper Saving เมื่อวันที่7แต่อย่างไรก็ตามอัตราความสำเร็จในการโจมตีของเธอนั้นมีเพียง 28.33% เท่านั้นและประสิทธิภาพการโจมตีของเธอเนี่ยมีเพียง 8.33% เท่านั้นนะคะเนี่ยเขาก็เขียนไว้แบบนี้เลยนะคะถัดมาจากนั้นนะคะนี่ค่ะตรงนี้นะคะเขาเขียนว่า Then in the match against Korea Expressway นะคะหลังจากนั้นในช่วงที่ฮุงกุกไลท์พิงค์สไปเดอร์ต้องมาแข่งกับทาง High Pass Expressway เมื่อวันที่12เจเลน่าก็โชว์ฟอร์มที่แย่มากๆซึ่งเธอทำได้เพียง8แต้มแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์การโจมตีอยู่ที่ 20% ตรงนี้เนี่ยเขาเขียนเลยนะคะว่า worstperformance นะคะก็คือประสิทธิภาพเนี่ยแย่มากๆนะแล้วเขาก็เขียนด้วยว่าซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยประสิทธิภาพเนี่ยมันไม่ควรจะติดลบถึง 10% แบบนี้นะคะนี่คือช่วงวิกฤตเลยนะคือ criticism เนี่ยก็คือเป็นช่วงวิกฤตเลยเป็นช่วงที่แฟนๆเนี่ยคือแบบมองแล้วว่าผลงานของเจเลน่าเนี่ยแย่มากๆนะคะบรรทัดต่อมาค่ะเขาก็เขียนว่า event Hung Guk Lai Insurance Coach Abonanza Could sideก็แปลได้ว่าแม้แต่โค้ชของฮึงกุกไลท์พิงค์สไปเดอร์นั่นก็คือโค้ชอบอนันซ่าเนี่ยก็ยังถอนหายใจจากผลงานของเจเลน่าเลยเขาวิพากษ์วิจารณ์ทีมว่าถ้าเราเล่นเกมแบบนี้เนี่ยเขาก็ไม่มีอะไรจะพูดหมายถึงถ้านักกีฬาเล่นแบบนี้ผมก็ไม่มีอะไรจะพูดนะผู้เล่นชาวต่างชาติไม่ควรมองในแง่ลบจนเกินไปและเขาก็กล่าวเสริมอีกด้วยนะคะว่าคุณจะต้องโชว์ผลงานที่ดีให้แฟนๆได้เห็นให้ทีมได้เห็นบรรทัดต่อมานะคะเขาก็เขียนเอาไว้ว่าเจเลน่ามีบทบาทในการเป็นตัวหลักในการทำแต้มนะตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วโดยที่รั้งอันดับ3ในการทำคะแนนสูงสุดของทีมคือ821คะแนนพร้อมด้วยคิมยอนคยองซึ่งครองอันดับ1ในด้านอัตราการโจมตีสำเร็จสูงถึง 45.76% แล้วก็ฮึงกุกไลท์พิงค์สไปเดอร์เนี่ยสามารถนำทีมเป็นที่1ในลีกปกติแต่อย่างไรก็ตามในการชิงแชมป์นะคะพวกเขาก็พ่ายแพ้อย่างน่าตกใจให้กับทาง High Pass Expressway จึงไม่สามารถที่จะคว้าแชมป์ได้นั่นเองค่ะนะหัวข้อตรงนี้เขาก็เขียนไว้ประมาณนี้ค่ะค่ะ unable to achieve championship นะคะก็คือไม่สามารถที่จะคว้าแชมป์ได้ค่ะในช่วงบรรทัดต่อมานะคะเขาก็เขียนเอาไว้ว่าคิมยอนคยอง who was contemplating retirement at the time decided to extend her active career to achieve her last dream of winningthe championship นะคะคือเหมือนเป็นแบบการเข้าร่วมแข่งขันในวอลเลย์บอลลีกอาชีพครั้งนี้มันเหมือนจะเป็นการเข้าร่วมครั้งสุดท้ายของคิมยอนคยองแล้วนะเขาจะมีการวางมือแล้วนะและเธอก็ตั้งใจว่าเธอจะต้องคว้าแชมป์ให้ได้อะนะคะก็จะต้องได้แชมป์ในฤดูกาลนี้ก็คือเหมือนประมาณว่าคิมยอนคยองเนี่ยเขาตัดสินใจจะวางมือแล้วนะจากวอลเลย์บอลแต่ในที่สุดเธอก็ตัดสินใจเข้าร่วมในการแข่งขันกับทีมฮึงกุกไลท์พิงค์สไปเดอร์นะคะแล้วฮึงกุกไลท์พิงค์สไปเดอร์เนี่ยก็ได้ให้คำมั่นสัญญากับเธอว่าจะพยายามเสริมความแข็งแกร่งในด้านต่างๆเพื่อที่จะคว้าชัยมาให้ได้ในที่สุดในช่วงบรรทัดต่อมานะคะเขาก็เขียนต่ออีกว่าก่อนฤดูกาลนี้นะฮึงกุกไลท์พิงค์สไปเดอร์ได้คัดเลือกตัวบล็อกกลางอย่างคิมซูจีมาเป็นฟรีเอเจนต์นะคะ FA นะแล้วก็พยายามเสริมความแข็งแกร่งโดยการนำเรน่าผู้เข้ารอบรองชนะเลิศจากเอเชียเข้ามาและนอกจากนี้พวกเขาก็ยังแสดงความไว้วางใจด้วยการต่อสัญญากับเจเลน่าที่ทำผลงานได้ดีเมื่อฤดูกาลที่แล้วอีกด้วย
เนี่ยค่ะบรรทัดตรงนี้นะคะ They renew their contact with Jelena who perform well last season นะคะทำผลงานได้ดีเมื่อฤดูกาลที่แล้วนั่นเองค่ะเอาละค่ะเรามาดูย่อหน้าต่อไปนะคะเขาเขียนว่า However Jelena performance this season this season is not meeting expectation currently she ranked 7 in the league score ranking with 489 points นะคะตรงนี้นะก็แปลได้ว่าอย่างไรก็ตามผลงานของเจเลน่าในฤดูกาลนี้เนี่ยมันไม่เป็นไปตามความคาดหวังปัจจุบันเนี่ยเธออยู่ในอันดับที่7ในการจัดอันดับการทำคะแนนในลีกนะคะคะแนนของเธอมีทั้งหมด489คะแนนซึ่งต่ำกว่าคิมยอนคยองซึ่งคิมมีอยู่497คะแนนและในบรรดาผู้เล่นชาวต่างชาติจาก7ทีมเธออยู่อันดับที่6ค่ะตามหลังเจียหรือว่าโจวาน่ามิลาน่านั่นเองนะคะแล้วก็ย่อหน้าถัดมานะคะเขาก็เขียนว่าเนื่องจากที่วีลีกเนี่ยมีผู้เล่นชาวต่างชาติในสัดส่วนที่ค่อนข้างสูงดังนั้นบทบาทของเจเลน่าในการร่วมทีมฮึงกุกไลพิงสไปเดอร์จึงมีความสำคัญอย่างมากหากเจเลน่าไม่แสดงศักยภาพหรือประสิทธิภาพของเธอให้มากกว่านี้การที่ฮึงกุกไลพิงสไปเดอร์จะคว้าแชมป์ในฤดูกาลนี้มันก็จะยากมากขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และถ้าหากเราไม่ระมัดระวังหรือถ้าเราไม่มีการปรับอะไรบางอย่างฝันร้ายของฤดูกาลที่แล้วก็จะมาเยือนอีกครั้งหนึ่งก็คือจะเกิดขึ้นซ้ำได้ประมาณนี้ค่ะเนี่ยตรงนี้นะคะเจเลน่าโรแอดฮึงกุกไลอินชูแรนซ์อีสวอตอิมพอร์แทนนะคะมีความสำคัญอย่างมากถ้าเจเลน่ายังไม่แสดงบทบาทของตัวเองนะคะคือทีมเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะคว้าแชมป์ได้นะนะคะตรงนี้เขาเขียนเลยว่าเป็นไนท์แมร์นะคะเป็นฝันร้ายเลยนะนี่ค่ะย่อหน้าต่อมานะคะ In response Hengguk Life Insurance fan urged the club to make a cool head decision นะคะ This fan said in an interview with CBS No Cut New นะคะคือแฟนเนี่ยก็ได้พูดแล้วก็ได้ให้สัมภาษณ์กับทางสื่อต่างๆด้วยนะคือตรงนี้นะคะก็แปลได้ประมาณว่าเพื่อเป็นการตอบสนองแฟนๆเนี่ยทางฮึงกุกไลพิงสไปเดอร์จึงต้องมีการคิดนะคะทบทวนอย่างใจเย็นๆเพราะว่าทางแฟนเขาเรียกร้องมาแบบนี้แล้วนะคะแล้วแฟนก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่ออื่นๆด้วยและที่แฟนๆเขาต้องไปให้สัมภาษณ์กับสื่ออื่นๆเนี่ยเพราะว่ามีคอมเมนต์แบบเยอะแยะเลยนะคะเกี่ยวกับการร้องเรียนให้เปลี่ยนตัวนักกีฬาเนี่ยเยอะมากทางเพจหลักของฮึงกุกไลพิงสไปเดอร์จนตอนนี้เขาปิดกั้นเลยนะคะไม่สามารถที่จะคอมเมนต์ได้แฟนก็เลยต้องไปให้สัมภาษณ์ในสื่ออื่นๆแฟนเขาก็เลยบอกว่าเราไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากการออกมาประท้วงเพราะเรารอไม่ไหวอีกแล้วนะคะอยากจะให้สโมสรตัดสินใจให้ถูกต้องเนี่ยค่ะคือแฟนๆของฮึงกุกก็ร้องเรียนมาแบบนี้นั่นเองค่ะส่วนย่อหน้าต่อมานะเขาก็เขียนเอาไว้ว่า Currently Hengguk Life Insurance is recording 18 wins and 5 losses นะคะก็คือชนะ18แล้วก็แพ้5จากการแข่งขันทั้งหมด23ครั้งและตอนนี้เนี่ยเขาก็อยู่ในอันดับที่2มีแต้มทั้งหมด50แต้มอันดับ1คือทีมฮุนไดฮิลสเตทมีทั้งหมด55แต้มตามหลังถึง5คะแนนแล้วเราเนี่ยจะต้องรอลุ้นกันอีกนะว่าเจเลน่าเนี่ยจะสามารถระเบิดฟอร์มได้หรือไม่นะคะถ้าจะเอาให้ชัวร์เนี่ยก็ควรที่จะมีการเปลี่ยนตัวอันนี้ก็คือเป็นคำพูดของแฟนๆเขาอะนะคะแล้วเขาก็ทิ้งท้ายประมาณนี้ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยเจเลน่าจะสามารถระงับความโกรธของแฟนฮึงกุกไลพิงสไปเดอร์ในเกมสุดท้ายได้หรือไม่ก่อนที่ทางออลสตาร์เนี่ยจะพบกันกับทาง GS Caltech นะคะซึ่งจะจัดในวันที่17นี้นั่นเองนะเอาละค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นประเด็นเดือดเลยทีเดียวของทางฮึงกุกไลพิงสไปเดอร์ที่แฟนๆออกมาเรียกร้องให้เปลี่ยนตัวนักกีฬาค่ะหัวข้อข่าวเนี่ยเขาก็มีการพูดถึงด้วยนะคะว่าคนที่จะเข้ามาแทนเนี่ยก็อาจจะมีเดอะฮุกนะเป็นไปได้นะที่จะเรียกเดอะฮุกมาเพราะว่าเดอะฮุกเนี่ยเคยมาไทรเอาท์ที่เกาหลีใต้แล้วแต่ในที่สุดทางเกาหลีเนี่ยไม่มีใครเรียกตัวเธอให้ร่วมเล่นเธอก็เลยต้องไปเล่นลีกนอกที่อื่นนะคะแล้วบางคนก็บอกว่าเอ๊ะ
ทำไมเดอฮุกเนี่ยถึงมาเล่นที่เกาหลีใต้เล่นที่หลีกนอกก็สบายๆอยู่แล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของเงินเรื่องของค่าจ้างนะเพราะว่าทางเกาหลีเนี่ยเขาจ่ายแพงประมาณนั้นนะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นประเด็นเดือดค่ะที่ทางเจเลน่าเนี่ยโดนแฟนๆเรียกร้องมานะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่หนักทีเดียวสำหรับเธอหนักสำหรับนักกีฬามากๆทางเกาหลีใต้เนี่ยเขามองว่าถ้าใครช่วยคิมยอนคยองไม่ได้เขาก็อยากจะให้เปลี่ยนตัวออกซะเพราะว่าคิมยอนคยองต้องการจะแขวนรองเท้าแล้วนะคะไม่ได้จะเล่นวอลเลย์บอลอีกแล้วและนัดสุดท้ายของเธอก็อยากจะได้แชมป์นะคะเพื่อให้มันเป็นการจบฉากที่สวยงามที่สุดแฟนเขาก็ต้องการจะให้มันเป็นแบบนั้นแต่ผลงานตอนนี้มันไม่มีโอกาสที่จะคว้าแชมป์อ่ะมันดูเหมือนว่าฟอร์มของเจเลน่าเนี่ยมันแย่ลงก็เลยอยากจะให้มีการเปลี่ยนตัวแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยมีความคิดความเห็นกันว่าอย่างไรสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้ค่ะวันนี้ก็เอาประเด็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับนักกีฬาชาวต่างชาติอย่างเจเลน่ามาฝากกันนะคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะคะไว้เจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ